ครับสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวโรงเรียนแฟมิลี่ครับพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินร้านลับที่พัทยานะครับโอ้โหกว่าจะมาก็เป็นไงกี่ลูกกี่เลี้ยวฮะกี่เลี้ยวหลายเลี้ยวมากครับกะโลกะลาอาหารป่านามเพื่อนพี่เคเขาเคยมาชิมเขาบอกร้านเนี้ยใครอยากกินอาหารป่าโดยเฉพาะเมนูหัวปลาเก๋านะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนี่ชอบกินต้มยำหัวปลาเก๋าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะผมนี่แหละ คือชอบกินมากหัวปลาเก๋าเนี่ยวันนี้ก็เลยว่าเอ้ยมีร้านลับแถวไหนบ้างพี่เคแต่ร้านนี้ลับจริงนะลุงเด่นลุงเด่นเขาบอกผมก่อนน้องฝ้ายมาว่าเขาชอบกินหัวปลาเก๋าครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราจัดรอน้องฝ้ายมาเลยซึ่งจะได้ให้แฟนคลับของน้องฝ้ายนะฮะลุงเด่นแฟมิลี่นะครับได้มาได้ดูว่ามีร้านลับแบบนี้ที่พัทยามาพัทยาเข้าใจว่ามีแต่อาหารทะเลที่นี่เราเอาอาหารป่าด้วยทั้งป่าทั้งทะเลฮะหรือว่าเอาอาหารทะเลมาทำให้เป็นอาหารป่าคือบอกไว้ก่อนร้านนี้ถ้ามาเที่ยวพัทยายังไม่เจอครับเพราะมันลับมากลับจริงๆคือถ้าจะมาก็ต้องมีการปักหมุดหรือว่ามีการอันนี้มาถูกต้องครับมาไม่ถูกจริงครับร้านจะอยู่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านเขาดีกว่านะครับกะโหลกกะลาอาหารป่าครับหัวปลาเก๋าอ่ะหัวปลาเก๋าตามไปดูไปตามมาดูมะนาวกินไหมมะนาวมะนาวเขากินมะนาวครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อะไรนะครับพี่แย่ครับพี่แย่โอ้ชื่อก็เหมือนอาหารป่าเลยนะพี่แย่นะไวมันไวมันไวพี่แย่ร้านพี่แย่ตั้งอยู่แถวไหนครับพี่ตำบลโป่งตำบลโป่งหมู่บ้านหนองตาอุ่นนะฮะบ้านหนองตาอุ่นมาประชันเราเนี่ยอ่างเก็บน้ำป้าประชันอ๋ออ่างเก็บน้ำที่เขามาแข่งกีฬากันนะใช่ที่แข่งเรือพายเรือระดับโลกไปก่อนที่จะจัดการแข่งเนี่ยก็คืออ่างเก็บน้ำนี้แต่ร้านพี่เขาจะเข้ามาในซอยหน่อยร้านพี่ได้ปักหมุดในเฟซหรือยังครับปักหมุดใน Google หรือยังร้านนี้เขาปักกันให้แล้วผมทำไม่เป็นอ๋อเขาปักให้แล้วนะครับคือร้านกะโหลกกะลาใช่ณครัวกะโหลกกะลาณครัวกะโหลกกะลานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างๆให้นะครับก็มาลองชิมดูถ้าลูกค้าส่วนมากเข้ามากินอะไรครับร้านนี้มาแล้วต้องได้กินเลยหลายอย่างไอ้ที่เด็ดๆคือใครมาต้องสั่งเลยครับเมนูอะไรก็อาหารป่าอาหารป่าตรงนี้ครับมีเฉพาะแก๊ปอะไรบ้างป่าเก้งกวางหมูป่าอืมกบนกก็แต่ดาทั่วไปนะครับถ้าแปลกไม่ได้จะโดนจับอ๋อแปลกที่มันอยู่ในนี้แหละไม่ได้แปลกขนาดนั้นครับก็คือแล้วก็ส่วนหัวปลาเก๋าที่เป็นเมนูที่พิเศษอีกแอปนึงก็เรามันอยู่ติดทะเลอ๋อติดทะเลเข้ามาร่วมกับอาหารป่าถ้าอาหารป่าอย่างเดียวก็ใช่ป่ะบางทีเขาก็อยากจะกินอาหารทะเลด้วยใช่หอยจอบเป็นๆอย่างเงี้ยหัวปลาเก๋าสดๆโอ้โหอะไรนะพี่หอยจอบนี่เด็ดนักเอ็นหอยจอบเป็นซาซิมิเฮ้ยเป็นๆเลยฮะมีอย่างงี้ด้วยเหรอครับแต่เหลือแล้วอย่างงี้ลุงเด่นฮะซาซิมิละคืนนี้ก็จะซาซิมินะวันนี้ก็จะซาซิมิใช่ๆอ๋ออร่อยจริงฮะหอยจอบครับผมว่าอร่อยกว่าโอตะเตะเพราะว่ามันมีเท็กเจอร์ที่กรุบกว่าแล้วก็มีความหวานมากกว่าเอ็นหอยเชลอันนี้มีทั้งมีหอยตรงนี้มันมีทั้งเปลือกมันเลยครับหรือมันมีแก่มาแล้วของเราเป็นตัวเป็นๆมีทั้งเปลือกทั้งตัวมันเลยฮะมันเป็นยังไงหอยจอกหอยจอบเรามีถ้าเรามีแต่หอยเชอรี่เนาะมันเหมือนก็หอยบางผู้ยักษ์แล้วกันหอยจอบใส่เดี๋ยวให้พี่เขาไปเตรียมไปแล้วเราจะไปดูกันนะวันนี้ปลาเก๋าพ่อเพื่อนของพี่เคเขาบอกมากินร้านนี้สิรสชาติใช้ได้ต้มยำหัวปลาเก๋าแต่เขาบอกว่าปลาเก๋าของเขาเนี่ยเป็นเหมือนผลไม้เลยนะใช่ไหมคือเด็ดเด็ดเอฟเฟกต์มาพามแพมเดี๋ยวไปดูไหมวันนี้หอยเมื่อกี้ก็จะอยากชิมแล้วก็ต้มยำหัวปลาเก๋าก็ตั้งใจไม่กินข้าวเช้าพี่เคไม่ให้กินข้าวเช้ามาเลยนะวันนี้นะให้กินซาลาเปามาครับวันนี้ซาลาเปาคนละลูกกินซาลาเปากับกินหมูสเต๊ะมาเพื่อที่จะมากินร้านเพื่อที่จะมากินร้านนี้เดี๋ยวจะอิ่มไปครับมารับรองวันนี้ลวกแน่นอนครับผมเด็ดไงเด็ดเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขอไปดูสักเมนูนึงนะที่พี่ทำเมนูให้เราชิมนะวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเมนูไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมาดูอันนี้อะไรนะครับพี่แย่หอยจอบฮะวัตถุดิบเราที่จะหอยจอบซาซิมิใช่โอ้ยู่ในทะเลที่พัทยาในอ่าวไทยนี่แหละครับเนี่ยใช่เหมือนหอยแมลงภู่คล้ายๆนะแต่มันก็ไม่ใหญ่เนาะแล้วมันเป็นโอ้ผมเคยดูเขาถ่ายคลิปมาแล้วดูข้างในนี่มันจะเป็นซ่อนอยู่ไหนเนี่ยตัวใหญ่เริ่มเลยล่ะโอ้นี่ครับมันจะซ่อนเนื้อมจะซ่อนอยู่ข้างในนู่นน่ะตัวใหญ่เนาะเวลาไปก็มีคนมาขายอย่างนี้ผมไปตลาดทำไมผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยได้เจอตอนนี้ตลาดลานโพมีนะครับอ๋อก่อนมันมีเป็นช่วงนะครับมีเป็นช่วงตลาดลานโพเดี๋ยวเราจะไปอยู่พรุ่งนี้ที่ตลาดใหญ่ที่เราเคยไปถ่ายคลิปกันน่ะครับเดี๋ยวให้พี่แย่ต้องเป็นนี่นะเรามาดูเนื้อกันดีกว่ามาดูเนื้อมันหน่อยครับมันเป็นยังไงโอ้ไม่ต้องแง้มออกหรอกปาดลงนี้เลยเนาะแง้มไม่ได้ครับมันต้องมีมองแง้มไม่ได้เหรอครับ
แตกโอ้ถ้าผมอันนี้อันนี้ทำมอยมันเออทำมอยออกครับโอ้อันนี้กินสดเหรอครับใช่แต่ตัวก็เพิ่งไปกินมันเลยอ๋อมันจะมีชีสนี่ฮะอันนี้เอ็นหอยนะครับอ๋อเอ็นอยู่นี่คือเขาไม่ได้กินตัวมันตัวมันเริ่มนี่เอาทิ้งเลยเหรอทิ้งบางคนก็กินนะฮะพวกเราจะเออพี่ผมขอเดินเดี๋ยวให้กล้องช้าๆหน่อยเดี๋ยวกล้องถอยไปนิดนึงกล้องถอยนี่นี่คือไอ้หอยตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้หอยตัวนึงเนี่ยเอาอันนี้มันเนี่ยอันนี้คือเยอะมากนะถ้าเราไม่รู้เราจะกินอันนี้นะเราเอานี่ทิ้งเนี่ยค่ะที่มันติดงอกอันนี้เราเป็นนึ่งเนาะใช่ใช่ที่มันคู่เรากินก็จะมีจุกขาวๆติดเปลือกอยู่เนี่ยคือตัวมันครับเอาอันนี้ทิ้งเราหอยไม่พูดเรากินอันนี้เราเอานี่ทิ้งแต่หอยอันนี้เราเอานี่ทิ้งแต่อันนี้เราไปกินกันเหรอครับกินมันเนื้ออยู่ใช่เป็นคนต้มยำผมก็ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรก็ทิ้งไปเลยพี่ให้ผมกินแต่อันนี้นะใช่โอ้คือซาซิมิไงใช่วันนี้อันใหญ่วันผมอยากกินอันนี้อันนี้พี่ก็ทิ้งอ่ะทิ้งครับถ้าสมมติสั่งจานหนึ่งได้กี่อันครับอย่างเงี้ยผมจะขายเป็นตัวละ50 บาทโอ้ขายเป็นตัวพร้อมเครื่องนะฮะพร้อมเครื่องครับงั้นเราเอาถุงมาเราซื้อ2 ตัวแล้วเราเอานี่กลับไปต้มยำอันนี้กินแล้วไม่เมาไม่อะไรตอนนี้นะไม่ก็เหมือนหอยแมงพู่ทั่วไปไม่แพงครับมากินอาหารที่นี่เป็นเซตซาซิมินะครับตัวละ50 บาทพี่น้องดูเอ็นหอยจอบครับเนี่ยเอา4ตัวนี่มั้ยเนาะค่ะหมดนี่เอา4ตัวนี่ละจ้าจัดเป็นจานให้ครับมาต้องเมื่อกี้ผมเสิร์ชดูใน Google แล้วมีครับพิมพ์คำว่าณกัวกะโหลกะลากะโหลกพี่ว่าร้านอาหารกะโหลกะลาขึ้นเลยได้ครับอยู่ตำบลตำบลโป่งตำบลโป่งนะครับเก็บน้ำแม่ประชันครับใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำแม่ประชันนะครับมากประชันครับโอ้นี่พี่น้องใหญ่เนาะนี่ไปผัดฉ่าน่าจะอร่อยมากเนาะกรุบๆเลยอันนี้กินซาซิมิกินแบบสดๆนี่ละหอยกินหอยดิบได้นะใช่หอยนั่งเพราะมันสดหน้าที่มันคือผมว่ามาทำกินดิบนี่นะครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่ผมขอผมลุงเรียนขอเป็นคนแกะดึงออกมากินหน่อยว่ามันเป็นยังไงระวังเปิดแตกระวังนะอ๋อมือนะโอ้นี่ถ้าบ้านเราจะเอาทิ้งเหรอไอ้ตรงนี้มันเถอะพี่มันก็น่ากินนะเป็นนึ่งแมงพลอยแมงพู่ไม่อร่อยนะครับเนี่ยอร่อยไงพี่เขากินได้หมดแหละนอกจากจะเป็นซาซิมิพี่ทำอะไรอีกครับถ้าลูกค้ามาสั่งเนี่ยผัดชาลวกจิ้มผัดชาแต่พวกนั้นก็จะเป็นหอยแกะแล้วครับทำกินดิบอย่างเงี้ยถ้าซาซิมิต้องเอาสดๆอย่างนี้ใช่เป็นๆเลยต้องดึงย้อนขึ้นอ๋องี้นะอู้วิ่งก็น่ากินอยู่นะเนี่ยนี่ได้4ตัวครับพี่น้องสดๆจากทะเลอ่าวไทยบ้านเราสดตัวนี้ก็ต้องไปดับเลยกินเองในทะเลฮะร้านพี่มีวันหยุดไหมครับหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์อ๋อเนี่ยต้องถามไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆมาวันจันทร์บอกโอ้โหตั้งใจมาจากนู่นเชียงใหม่นั่นแหละมาถึงนี่ปิดหยุดวันจันทร์นะครับร้านเปิดกี่โมงครับ11 โมงถึงเที่ยงคืนเปิดตั้งแต่11 โมงถึงเที่ยงคืนครับโอ้กลางคืนคือว่าพี่เคพาเรารอถึง11 โมงครับมีดนตรีสดก็ช่วงประมาณ20:30น้องทุ่มมีดนตรีสดด้วยใช่ครับโอ้โห20:30ถึง20:30มีพวกซองเนาะใช่มาจากพวกซองเนาะมันจะตัดตรงนี้ร่มรื่นสั่งเมนูนี้แล้วก็อยากจะเห็นเมนูไหนที่จะแนะนำให้ผมไปถ่ายสักคลิปนึงสักเมนูนึงต้มยำหัวปลาเก๋าที่ที่ผมต้องการหม้อไฟเออเอาต้มยำหัวปลาเก๋าหม้อไฟเนี่ยก็ลองเก้งกะวานผมเก้งผัดกะวานลองดูนะฮะครับเครื่องแกงมันคือเราใช้กะวานแบบอ่อนๆแบบปอกซอยๆให้ครับอันอะไรคือกะวานนะผมกำลังคิดอยู่เนี่ยผมก็ยังหลับตาหาต้นกะวานนะเป็นสมุนไพรสำหรับเครื่องแกงปลาแล้วก็ปลาอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูในใบต้นกะวานเป็นยังไงเนี่ยฮะอยู่เหมือนต้นขาเนี่ยครับต้นมันนะครับใช่ครับเออนี่ยังไม่เคยชิมอ่ะเดี๋ยวลองชิมอ่ะงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับพี่น้องบุกเข้าครัวไม่ทันครับนี่ผัดชาปลาฉลามครับเนี่ยเมนูเด็ดของที่นี่เหมือนกันครับหลากหลายเมนูนะครับพี่เจ๊เขาเป็นคนไปหาปลาเองด้วยนะไปตกปลาอินทรีตกหมึกเองครับมีหลากหลายเมนูพี่น้องโอ้กล้องจับเกือบไม่ทันพี่น้องอันนี้เป็นหอยอุ้ยหอยเมื่อกี้เหรอครับนี่หอยจอบเนาะนี่ครับทำเป็นซาซิมิแต่งจานซะสวยอย่างนี้นะครับพี่น้องเนี่ยหอย4ตัวนะครับแล้วก็มีจิ้มซีฟู้ดมีซอสมีอันนี้ให้โอ้นะครับสุดยอดพร้อมเสิร์ฟเลยครับไปทีมงานเราก็สั่งหลายอย่างอยู่ด้วยตามไปชิมครับตามไปชมครับนะพี่แย้บอกว่าเคยมีรายการดังๆนะหลายรายการนะก็อยากจะมาถ่ายทำที่นี่แต่ว่าแกก็บอกว่าถ้ามีรายการใหญ่เกินไปมาถ่ายเนี่ยรายการดังๆที่เขามีคนติดตามเป็นล้านๆขึ้นไปเนี่ยมารีวิวปุ๊บเนี่ยแกกลัวจะขายไม่ทัน
กลัวจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผลต่อร้านบางทีคนมาแล้วไม่มีที่นั่งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมีเป็นผมเป็นรายการแรกที่มาถ่ายที่นี่นะครับเป็นร้านลับที่พัทยาก็มีโอกาสมาชิมดูหน้าตาเมนูอาหารน่ากินมากเลยแต่ละอย่างนะครับหอมเต็มส่วนเลยนะเป็นอาหารป่าแบบกะลุกกะลาแต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างคือเจ้าของเป็นคนไปหาเองไปตกเองนะครับนอกจากจะมีอาหารป่ามีปลาน้ำจืดด้วยนะเมื่อกี้มีปลาเราสั่งปลาช่อนต้มกะทิมีแกงส้มปลาหัวปลาเก๋ามีต้มยำหัวปลาเก๋ามีหอยเชลหอยกาบหอยอะไรนะหอยจอบซาซิมินะครับมีผัดเผ็ดปลาฉลามสั่งไปได้บางอย่างนู้นเดี๋ยวไปตามดูน้ำลายไหลแล้วได้กินผัดที่นี่น้ำลายไหลหอมมากครับปลากระเบนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ชิมกันครับพี่น้องปลากระเบนทอดพริกเกลือครับใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็มากับซอสโอ้เนี่ยขอนี่นะน่ากินมากพี่น้องดูน่าจะเป็นกับออกกระทางกับแก้มหน่อยไหมเมนูเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาทำต้มยำหัวปลาเก๋ากันครับพี่ยายเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับเพิ่งจะปีนึงครับปีนึงอ๋อนะครับก็เป็นร้านอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าต้องเสิร์ชใน Google แล้วมาถูกแน่นอนแล้วก็ผมเห็นเมนูที่เสิร์ฟออกไปแต่ละเมนูเมื่อกี้โอ้มีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยครับวัตถุดิบคือต้องสดแล้วก็ไปหาเองร้านเล็กๆร้านลับๆแบบพวกนี้นะครับรสชาติอาหารถึงๆแบบอาหารป่าครับทำแบบเราเจ้าของบ้านกินเองอะไรเงี้ยไม่พอตามใจมีความเป็นคุกในตัวไม่เคยกันเป็นแค่ขี้เหล้าไปทั่วนี่แหละรสชาติเขาบอกคนทำคนอันนี้ทำกับข้าวอร่อยนะขี้เมาทำกับข้าวอร่อยเขาบอกเหมือนเขาบอกเขาชอบว่าผมอะมันก็สายกับแกล้มนี่มันชอบชิมไงแล้วก็อันไหนเด็ดเด็ดเฮ้ยใส่อย่างนี้นะอย่างนี้นะมันก็เลยได้ที่มาของเราไปกินที่ไหนอะไรอร่อยก็จำครับเรื่องของเรื่องคือเราชอบกินอะไรชอบกินอะไรแล้วก็ครับเอาอันนั้นมาทำอย่างผมชอบกินหัวปลาเก๋าอย่างเงี้ยแต่บ้านผมมันก็ไม่ค่อยมีเนาะอยู่เชียงรายเนาะมีก็ไปซื้อในห้างมันก็แช่แข็งครับมันก็ไม่เหมือนอะต้มไปแล้วมันก็ได้คนละรสชาติไม่หวานโอ้น้ำเดือดครับอันนี้หม้อนึงใส่ให้ปลาเก๋าเยอะอย่างนี้เลยเหรอครับใส่หมดไหมครับน่ะหมดครับโอ้เขาไม่ได้ใส่ให้ไปบางที่ต้มยำใส่แต่โครงหัวนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีขามีอะไรเยอะจนไม่คนแล้วมีแต่ขากับตะไคร้แต่ที่นี่ใส่ปลาเก๋าให้แบบเต็มๆนะครับพี่น้องเนี่ยดูเคยทำว่าต้มยำหม้อหนึ่งลูกเมื่อกี้เขาสั่งต้มยำน้ำข้นหรือน้ำจืดครับหัวปลาเก๋าควรจะน้ำใสอ๋อน้ำใสนะมันข้นมันจะครับเท่าไหร่ไม่เด็ดมีกะเพราไหมครับอย่างนี้ใช่ครับต้มกะเพราต้มกะเพรานะโอ้ครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาต้มยำหัวปลาเก๋าสุดเด็ดของพี่แย้ครับพี่น้องโอ้โหแล้วมาดูแม่ครัวเขาปรุงอยู่ข้างหลังนี่คืออันนี้ที่ใส่ต้มยำนะครับนั่นแหละโอ้เป็นตะแซ่บแท้คือใส่พริกขี้หนูสวนแบบอย่างนี้เลยนะพี่น้องแล้วก็โรยด้วยใบกะเพราใบมะกรูดเขาปรุงรสเนี่ยมันมะนาวโอ้ได้กลิ่นของมะนาวกับอะไรอ่ะพริกขี้หนูสวนที่ใส่เข้ามาข้างในนี้ครับโอ้โหแบบน้ำลายปี๊ดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวก็เอาต้มยำปลาเก๋ามาใส่นี่เลยคุณรสจำจะชอบมีใส่พริกแห้งยีลงไปโอ้นี่สายกับแก้มของแท้ครับเนื้อร้านอย่างนี้เลยที่ต้องการครับพี่น้องดูนี่ต้มยำหัวปลาเก๋าแบบโอ้นี่เดี๋ยวน้ำร้อนซอสเข้าไปเขาก็เติมอะไรเข้าไปร้อนๆเสร็จเลยปลาเก๋าที่เราต้มจนสุกแล้วก็เอาไปเอาน้ำทุ่มไปทิ้งไปนะครับแล้วก็จะเอาน้ำสต๊อกที่เราต้มใหม่ใส่เข้าไปโอ้สีเนื้อของปลาเก๋าครับพี่น้องผมเป็นคนที่ชอบที่สุดเอาหัวปลาเก๋าเนี่ยมันแน่นมันแน่นแล้วต้มนานมันก็ไม่เปื่อยครับพูดน้ำลายไหลแล้วก็พี่ยายก็จะเอาน้ำสต๊อกน้ำซุปที่ต้มไว้ราดลงไปเลยเดี๋ยวจะปรุงกะเพราโอ้สุดยอดมือพี่น้องดูไม่ต้องชิมเลยนะเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยพี่น้องนี่มาตัดการไปชิมพร้อมกันเลยครับพี่น้องหลากหลายเมนูครับวันนี้มาแล้วครับเมนูเราวันนี้สวัสดีเฮียพี่เอกนะครับเฮียเอกนะครับสวัสดีครับนี่คนชี้เป้าเราคนชี้เป้าพี่เอกเป็นคนชี้เป้าให้เราว่าเฮ้ยพี่เคเรามาชิมนี่เพื่อนๆพี่เคเองครับนะเป็นร้านลับเลยครับเราก็เลยไม่รู้นะไม่เคยไปกินด้วยครับแต่เขาเชียร์มาตั้งนานแล้วชวนมาทานนานแล้วพอลุงเด่นมาปุ๊บตรงฝ้ายมาปุ๊บพูดเรื่องหัวปลาเก๋า
พี่เชนคิดถึงเลยมาเลยบอกว่าเป็นร้านลับนะครับจุดร้อนๆหน่อยมาดูต้มยำหัวปลาเก๋าเราแบบชัดๆอีกทีนึงเขาก็จุดแอลกอฮอล์เป็นน้ำใสใช่ไหมครับน้ำใสนี่น้ำใสโอ้โหเธอดูดิน่ากินมากแล้วนี่ก็นี่เป็นแกงส้มแกงส้มโบราณเขาจะใส่หน่อไม้ดองใส่ผิวมะกรูดอย่างเงี้ยเป็นแกงแบบโบราณไข่ปลาด้วยใช่ใช่ครับเป็นหัวปลาเก๋าแล้วไข่ปลาอินทรีย์ไข่ปลาอินทรีย์เป็นหัวปลาเก๋าใส่กับหัวปลาอินทรีย์ไข่ปลาไข่ปลาอินทรีย์นะครับลองดูแกงแบบโบราณเนาะน้ำลายตอนใหญ่มากแล้วก็อันนี้พระเอกอันนี้ซาซิมิที่เราสั่งไว้อันนี้หากินไม่ใช่ง่ายนะนี่นะครับเป็นหอยจอกครับมันไม่แพงก็จริงแต่มันหายากคุณต้องดำน้ำลงไป10กว่าเมตรครับถึงจะได้หอยตัวใหญ่ครับครับแล้วอันนี้สมมติเราเห็นเมนูพวกนี้นะอันนี้เป็นกระเบนปลากระเบนผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือแต่ตัวนี้นะครับรสชาติจะไม่ฉูดฉาดจะไม่รุนแรงมากจะออกหวานนิดๆเอามาเพื่อเอาไว้ดับเผ็ดมาตัดเผ็ดเพราะว่าเราของเผ็ดๆเยอะบ้านเฮียอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่ครับแล้วก็มีผัดเผ็ดปลาฉลามใช่ครับผัดกวางครับกวางเนี่ยใส่กระวานใส่กระวานอันนั้นตัวไหนครับคือกระวานครับมันก็จะเป็นหั่นมาเป็นแว่นๆด้วยชิ้นขาวๆเนี่ยใช่ใช่อ๋อนี่คือกระวานใช่ชิ้นขาวๆเนี่ยขออนุญาตใช่ชี้นะบ้านผมมีแบบไม่มีเนาะกระวานเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นของจันทบุรีเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะครับจันทบุรีจะเป็นกลิ่นที่เขาไว้ดับกลิ่นสาบของสัตว์ป่าแต่นี่มันไม่ใช่สัตว์ป่าแท้นะครับครับอันนี้เขาทำมาเพื่อเป็นการพาณิชย์เป็นฟาร์มเลี้ยงครับฮะก็ตัวนี้ชนมาเมื่อเช้าเอ็งเลยโอ้ยตั้งใจฟังนานแล้วนี่อีกหนึ่งเมนูกวางผัดน้ำปลาทอดน้ำปลากวางทอดน้ำปลางั้นก็มีด้วยเนาะโอ้เฮียแสดงว่าสายเดียวก็เจ้าของร้านหรือเปล่าไม่รู้นะกินอาหารป่าทุกอย่างยกเว้นลือสีฮะอ๋อนี่ที่แรกจะไปสั่งแล้วไม่มีครับผู้จัดการพูดแล้วเชิญนะครับคุณพี่สวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับผู้จัดการส่วนตัวของเฮียเอกครับครับผมกินข้าวด้วยกันครับนะเดี๋ยวให้พี่เคลองตักอันนี้ผัดฉลามเมื่อกี้เฮียเอกเขาบอกว่าจะอะไรให้ผมชิมนะครับเมื่อกี้นั่นไม่ครับพวกนี้จะเผ็ดร้อนในเครื่องของเขาจะมีกระวงกระวานอะไรเงี้ยบอกชิ้นเนี้ยพอชิมไปสักพักถ้าเกิดกินร่วมกับเนื้อเปล่าด้วยคือกินอะเราไม่เผ็ดตอนนี้แต่พอตักของร้อนๆเข้าปากโอ้โหลิ้นเลยนี่คือกระวานเหรอครับครับโอ้ปลาฉลามพี่น้องมาเดี๋ยวเมนูแรกเลยเห็นผู้จัดการกินอันนี้เมื่อกี้อ่ะไปเลยค่ะเกือบไม่ทันใจไม่คอมันก็จะดีกินอร่อยจริงนะผ่านมากเป็นไหมครับผ่านจะไม่เอาสปีดแล้วนะแต่หอยมันอร่อยใส่เยอะขนาดนั้นเลยเขาจะรุนแรงก็ใส่ประมาณนี้แหละลุงเด่นนี่คือแม่เลยเขาจะรุนแรงโอ้นู่นมาอย่างนึงปลาช่อนนาต้มกะทิเราเอาไว้นี่นะมันจะน้องไว้ตรงนี้ค่ะนั่นกุ้งหวานไหมลุงเด่นรอจอดกรอบพี่เคแกงส้มหน่อยกรอบอันนี้ถ่ายรวมๆเต็มเลยที่กรอบนุ่มๆกรอบแต่ว่านุ่มแล้วก็เด้งๆครับเป็นอะไรที่อร่อยมากไม่เคยกินครับไม่เคยกินมีแล้วที่พี่เอาตรงนั้นทิ้งไปไอ้ที่อยู่ด้านข้างมันน่ะเขาไปกินกันในที่อยู่ด้านข้างครับเอาไปไหนแล้วโอ้ยผมเมื่อกี้ช่วยแบ่งผมไปไหนแล้วเมื่อกี้เนาะขอที่แบ่งอีกนี่อะไรครับพี่แยะเนาะน้ำกะทิอ๋อน้ำกะทิไข่เจียวหมูสับโอ้ร้านลับๆที่ไม่ลับพี่น้องคือต้องเอาไข่เจียวหมูสับมาช่วยเพราะว่าครับมันโอ้ดูหน่อไม้ดองลุงเด่นลองดูมันไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดามันอร่อยกว่าไข่เจียวปกตินะครับโอ้จริงจริงอร่อยไข่เจียวร้านนี้อร่อยชิมดูก่อนนะชิมดูแล้วเริ่มห้อยละเริ่มวางไม่ลงแล้วลุงเด่นเอาหัวเลยเนี่ยเอาเลยจริงกันปีนไปเถอะเพราะว่าเขาพวกเราอยู่ที่นี่ลุงเด่นไปจะได้มากินลุงเด่นต้องขับรถมาจากเชียงรายเชียงรายจะอะไรนะยังเชียงรุ้งใช่ไหมโอ้ยแกงนี่อร่อยจริงอร่อยอันนี้เหมือนที่อยากจะไปกินนั่นแหละอร่อยจริงครับสมราคาเลยชิมคำเดียวแบบถึงพริกถึงขิงเข้มข้นมากใช่สังเกตที่เหงื่อได้นะโอ้ก็ได้เลยครับตั้งใจมากินหอมต้มยำปลาเก๋านะแต่ว่าเจอแกงส้มเข้าไปนี่ยังไม่ปล่อยช่วยผมว่าโอ้สมคำล่ำลือครับว้าวเนี่ยเรามาจากต่างจังหวัดอะพี่เกมอยากจะมากินแล้วก็ให้มันถูกใจไปเลยเงี้ยมันหาร้านที่เราจะถูกใจอะเหมือนเราลองผิดลองถูกไปเลยแต่ที่นี่มีคนมาชี้เป้านะครับก็อร่อยมากขอบคุณค่ะชอบจังค่ะอืมหัวประกอบกันดูความเสียงครับหนังมันหนาใช่ตัดไปมันกุ๊บกุ๊บกุ๊บเลยทุกที่เขาเรียกว่ามีเจ้าถิ่นครับ
คนเจ้าถิ่นเนี่ยเขาจะกินของที่พื้นบ้านของเขาที่อยู่นะแต่ร้านอร่อยเนี่ยเราต้องให้เขาชี้เป้าให้เด่นทีนี้เรามาทดสอบลิ้นเขาแล้วว่าลิ้นเขาเนี่ยตรงกันหรือเปล่าว่ากับลิ้นเราอะหมายความว่าเรื่องการชิมรสชาติเมนูระดับนี้ถ้ามากินตอน6โมงเย็นมีฟกซองนะจะเป็นอะไรที่มันแบบอยู่ถึงร้านปิดเลยอ่ะเพลงเขาจะเป็นเพลงนิ่งๆเย็นๆยุคผมขออนุญาตนะครับเจ้าของร้านร้องเองเลยไหมเจ้าของร้านไม่ร้องไม่ร้องเจ้าของร้านยกอย่างเดียวลองชิมดูปลาฉลามพี่น้องปลาฉลามอันนี้เฮ้เขาบอกว่าลองชิมดูมันจะเผ็ดกว่าเดิมนี่ท้องรากทรายปลาฉลามแล้วก็มีต้นกระหว่านต้นกระหว่านนี่เชียงรายไม่มีมั้งนะเป็นหัวอย่างเงี้ยเหมือนว่าขาแล้วเดี๋ยวผมจะแอบพูดไปเหมือนว่าขาแต่เขาปลูกกันที่จันทบุรีมันเป็นของพื้นบ้านทุกบ้านต้องมีกระวานเพราะเวลาผัดเผ็ดเนี่ยเขาจะต้องใส่กระวานคนเมืองจันนะฮะผัดอันนี้อร่อยมากฉลามอ่ะครับอร่อยอร่อยอร่อยไข่เจียวแกงแกสุดยอดเลยไข่เจียวต้องมาโดนกันเนี่ยนะโดนฉลามเลยเข้ากันเลยครับโอ้ที่แกงไม่ธรรมดาครับผ่านเลยครับผ่านเลยเดี๋ยวชิมอันนี้หน่อยปลาช่อนเดี๋ยวพี่จะกินหัวปลาเก๋าพี่นี่ก่อนลองปลาเก๋าต้มยำตัวเนี้ยไปเฝ้าเขาอยู่เมื่อกี้นี่หนูว่าติดใจเนี่ยหน่อไม้ดองเนี่ยต้มเลยผมมากินประจำเคก็เห็นผมกินยำต้มหน่อไม้ดองเฮ้ยอยากกินหน่อไม้มันอ่อนมากครับเขาเก๋าดองแน่ที่ร้องผักเปรี้ยวดีนะหน่อไม้ก็พอดีพอดีครับนะเปรี้ยวพอดีต้มยำปลาเก๋าน้ำข้นน้ำใสครับโอ้หอมมะนาวกระเพราความแน่นจากเนื้อปลาเก๋าพวกมาถูกร้านครับอร่อยทุกเมนูเลยพี่น้องต้องชิมไหมปลาฉลามไหมไม่ใช่อร่อยนะโคตรอร่อยอร่อยถูกใจมากมาถูกร้านมากเลยครับพี่แย้กินข้าวด้วยกันค่ะน่าจะไม่ใช่ว่าแกบอกว่าไม่มีสูตรเลยทำมะม่วงแกไปได้ไม่อร่อยอย่างนี้ไม่ใช่มั้งมันก็มีสูตรอยู่แหละเขาแกบอกว่าเขาเรียกว่าผู้ถล่มตัวแต่จริงๆนะสูตรมันอยู่ในแบบฝังในจิตวิญญาณของเขาแล้วครับนะแล้วยังไงอร่อยมากเป็นนักกินนักกินผมกินทั่วครับโอ้อร่อยพี่แกงนี่ตำเองนะครับนี่พี่แกงผักเผ็ดนี่ก็ซื้อมาครับหรือตำมาอร่อยมากตำเสียเวลาปั่นเอาเลยใครบอกปั่นแล้วไม่อร่อยผมก็ไม่รู้นะได้ไหมลุงเด่นหลังจากให้ลุงเด่นลองลูกค้าเขาเยอะเขาก็จะตำอย่างเดียวนี่ลุงเด่นลองจริงๆครับกินพร้อมลูกโดดเลยนะหอมขึ้นหัววางทอดน้ำปลาครับโอ้มันน่าจะเป็นเวลาเย็นจริงอ่ะพี่แย่มานี่สักสี่โมงเนี่ยนะกลับสักห้าทุ่มเนี่ยชาเขียวจักติดชาเขียวมาเต็มตัวเองนะโอ้จริงๆถ้าอยู่ใกล้มานอนนี่กว่าคืนนี้มีรีสอร์ทครับโอ้มีรีสอร์ทด้วยเหรอครับใครกินแล้วกลับไม่ไหวมีรีสอร์ทให้พักครับผัดฉลามอร่อยครับพี่เจพี่เจกินหรือยังคะผัดฉลามอร่อยมากนะไม่เคยกินหอมเครื่องพริกเขานะหอมอร่อยลองให้ประชาชนกะทิน่ะครับเป็นชิมจริงๆเนี่ยภาคใต้จะเยอะมากนะคนใต้ก็ชอบเอาปลาช่อนมาต้มกะทิแล้วก็จะบีบมะนาวเปรี้ยวๆคนใต้เนี่ยชอบที่หนึ่งเลยปลาช่อนต้มเลยรสนั้นแหละใช่ป่ะรสนั้นนะพี่เหมือนต้มยำใช่ใช่ใช่ภาษาใต้เลยเป็นไงอร่อยเนาะปลาช่อนบ้านเราเหลือสี่ห้าตัวเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจัดได้ไหมแต่พี่ไม่ได้ไปดูว่าเขาใส่อะไรบ้างโอ้กินแล้วเงือกแตกเจอกระวานนะครับเฮียใช่ครับเจอกระวานเข้าไปแล้วครับเผ็ดชาเผ็ดร้อนทีนี้พอทดน้ำหรืออะไรเนี่ยโอ้โหจะแสบปากหมดเลยสุดยอดจริงๆพลังกะคิดอันนี้แกงส้มหน่อไม้นี่ต้องสั่งเลยปลาเก๋าเนี่ยใช่ใช่ใช่อร่อยคืออันนี้คือแกงส้มผัดชาปลาฉลามไม่มาทุกรอบที่พัทยานี่มีหน่อไม้อย่างนี้เหรอครับเนี่ยตลาดเยอะแยะครับทั่วไปครับจะบอกเราจะซื้อหน่อไม้กลับเชียงรายนะเต็มสวนใหญ่อยู่ของอะไรที่ประเทศมันเปรี้ยวเกินไปอันนี้พอดีไม่ได้ว่าเป็นหน่อไม้ดองที่มันเปรี้ยวจัดมันแบบพอดีอ่ะนั่งกินกันไปยาวพี่น้องทีมงานเราน้ำลายดูหัวปลาเก๋าเนาะแล้วหนังมันจะหนาๆนะเวลากัดเข้าไปพี่น้องเออลืมปลาบ้านเราไปเลยอ่ะกับน้องปลาเก๋านี่หัวแบบเข้มข้นนะครับต้มยำช้อนหยิบไม่ได้นะช้อนอย่าหยิบโอ้อย่าจับช้อนนะอย่าเปลี่ยนช้อนเอากระบวยมาด้วยนะครับอ๋อพี่บอกไปเลย
วางในถ้วยกะทิก็ได้เฮียได้ชิมแบบเมื่อกี้เจ๊แต่หัวเรียชิมครับกินทุกวันเลยผมให้ไปทุกวันเลยมาแทบทุกวันเลยเหรอครับใช่ครับชอบแทนว่าหุ้นส่วนรายใหญ่อ๋อเป็นหุ้นส่วนเลยนะโอ้ครับมาทุกวันเลยพี่เคยังให้เครดิตว่าแกงส้มเขาแกงส้มอร่อยจริงครับจริงครับอร่อยมากส้มสดมะกรูดครับนี่มันคือชิมอร่อยเข้มข้นดีน้ำปลาพริกกินกันไปยาวๆไปน้องเด่นไม่ใช่ว่าเด่นถ้าคนไม่ชอบเผ็ดนะครับจะมีพวกปลารากกล้วยทอดกระเทียมเนี่ยอร่อยมากเมื่อกี้ผมเห็นโต๊ะข้างๆเนี่ยเขาสั่งปลารากกล้วยเขาชอบมาสั่งกินกันปลารากกล้วยเมื่อกี้โต๊ะข้างๆเนี่ยเขาสั่งไปอะไรเงี้ยชอบครับมันจะมันแบบมันลึกๆเลยไม่ชอบเผ็ดเผ็ดโดดปี๊ดนะเผ็ดแบบกลมกล่อมเนาะรสชาติอาหารเขาจะแบบกลมกล่อมครับนัวมากโดยเฉพาะไอ้ฉลามนั่นก็ไม่เคยชิมแต่ว่าเข้มข้นมากเดี๋ยวผมจะดูว่าปลารากกล้วยอ่ะเขามาจากบ้านลุงเด่นหรือเปล่าง่าไปจับไว้น้ำบ้านลุงเด่นแล้วมาขายที่พัทยาเปล่าตีตามาจากเวียงเชียงลุงเลยใช่ผมมันตัวไม่ใหญ่อย่างงี้ตัวเล็กเนื้ออ่อนเนื้อมาจากทางนู้นครับทางเหนือทางเหนือทางนั้นเป็นยังไงพฤติการอร่อยมากเลยค่ะแซ่บสมใจนั่งเครื่องมาไหมค่ะรับนี้ต้องน้ำหนักขึ้นอีกแล้วครับก็ถือว่าเป็นร้านเด็ดร้านลับอีกร้านหนึ่งนะครับถ้าใครแบบมากินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคือมากินแล้วพาครอบครัวมากินอ่ะอิ่มแน่นอนแล้วก็ถูกปากแน่นอนก็เรามาแวะชิมได้ครับเดี๋ยวผมจะให้แปะลิงก์อีกรอบหนึ่งว่าเซิร์ชใน Google นะครับต้องเซิร์ชใน Google อย่างเดียวก็จะมาถึงเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่แยะฝากกระทู้ไว้หน่อยเผื่อว่าคนอื่นเข้ามาแล้วมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยจะได้เผื่อบางคนเขาก็เล่นแผนที่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ให้โทรมาเลยนะครับฝากกระทู้ไว้ที่เบอร์โทรร้านนะครับ066 169 1298463เบอร์ส่วนตัวผมก็095เบอร์มีเบอร์ส่วนตัว095 610 1334 1334เป็นสาวๆโทรมาได้ไหมครับเบอร์นี้โทรมาบ่อยครับต้องปิดเสียงถ้าอยากจะกินบางเมนูเนี่ยครับอย่างเช่นที่อร่อยอร่อยแต่วันนี้ไม่มีเนี่ยครับก็ยังเป็นปูดำแกงต้มหน่อไม้ดองนี่ก็อร่อยมากเอาปูดำมาแกงใส่หน่อไม้ดองเหรอครับครับใช่ครับอ๋อแต่ทีเนี้ยมันต้องแบบบางทีมันหายากต้องพรีออเดอร์พรีออเดอร์คือโทรสั่งไว้ก่อนอ๋อวันนี้ทางเจ้าของร้านจะจัดไว้ให้ครับครับอร่อยมากเมื่อกี้ผมเห็นแล้วไอ้ที่พี่เขาเอาดูในมือถือแกเป็นปูดำแล้วก็เอามาแกงใส่หน่อไม้ดองแกงคั่วใส่ไม้ดองแซ่บมากครับพี่น้องมีโอกาสลองมานะพี่น้องแต่ละเมนูลุงเด่นขอแนะนำอีกละอันนึงหน่อยปลากระเบนเนี่ยอร่อยมากปลาพริกเกลือที่ยังไม่ได้ชิมเลยเมื่อกี้อร่อยมีร้านนี้จะมีรสหวานนิดนึงหวานนิดเปรี้ยวเนี่ยแบบว่ามันหวานไม่เปรี้ยวอร่อยอร่อยแก้เผ็ดแก้เผ็ดครับแก้เผ็ดสุดยอดมาปากมุนให้แล้วนะครับพี่น้องมาเที่ยวพัทยานอกจากจะมีอาหารทะเลแล้วลองสูตรความเข้มข้นในการทำเมนูอาหารเขาเด็ดลองมาชิมได้นะครับนะวันนี้ก็นั่งกินกันไปยาวๆเดี๋ยวภารกิจของลุงเด่นกินข้าวต่อพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปตกหมึกกันนะครับต้องไปตามด้วยในช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเพียรพากินพาเที่ยวครับอ่ะนั่งกินกันก่อนแป๊บนึงเพื่อนน้องแซ่บหลาย